ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีประยุกต์นะครับแล้วก็ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ครับได้มาลองเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับผมก็เลยมีความสนใจอาชีพทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับก็เลยตัดสินใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ครับที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เนี่ยก็มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าหลักสูตรนานาชาติแล้วก็เราจะมีเพื่อนร่วมชั้นเป็นเพื่อนทั้งคนไทยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติด้วยครับอาจารย์ก็จะทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รวมทั้งจะมีอาจารย์รับเชิญนะครับจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากครับก็ในช่วงที่ผมมาฝึกงานที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ครับในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะศึกษาต่อปริญญาโทที่ไหนดีนะครับก็มีอาจารย์ที่ท่านเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ท่านได้เป็นอาจารย์สอนร่วมอยู่ด้วยที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ครับท่านก็เลยแนะนำผมว่าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ก็มีหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีทุนการศึกษารวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ด้วยนะครับผมก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เพจ Facebook ครับก็ศึกษาถึงข้อกำหนดต่างๆนะครับวิธีการสมัครเรียนแล้วก็ได้สมัครเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับก็หลังจากที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับก็รู้สึกประทับใจการเรียนการสอนของอาจารย์ที่นี่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบภาษาอังกฤษนะครับในช่วงแรกเนี่ยนักศึกษาอาจจะปรับตัวได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็จะมีความคุ้นชินแล้วก็ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก็จะดียิ่งขึ้นครับแล้วก็มีจุดแข็งของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ก็คือที่นี่นะครับจะเชิญอาจารย์ชั้นนำจากต่างประเทศเช่นอาจารย์จาก MIT นะครับมาร่วมสอนในคลาสด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะครับที่เราจะได้มีประสบการณ์เรียนรู้นะครับจากอาจารย์ชั้นนำในระดับโลกนะครับอีกทั้งที่นี่นะครับยังมีห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยนะครับมีอุปกรณ์วิเคราะห์มีเครื่องมือต่างๆครบครันนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายสุดท้ายก็คือผมประทับใจในเรื่องการเดินทางนะครับการเดินทางจากที่บ้านผมมายังสถานบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่ามีสถานีรถไฟฟ้าหลัก4นะครับสามารถเชื่อมต่อมาโดยตรงถึงตัวสถาบันได้เลยนะครับอีกทั้งในสถาบันยังมีบริการรถตู้รับส่งนะครับระหว่างสถาบันกับสถานีรถไฟฟ้าหลัก4นะครับทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจนะครับเข้าร่วมงาน CGI Open House 2024ในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับภายในงานก็จะมีการให้ชมบรรยากาศภายในสถาบันนะครับแล้วก็มีให้ชมห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบรวมถึงจะอธิบายหลักสูตรนะครับทุนการศึกษาต่างๆอีกทั้งน้องๆยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับรุ่นพี่หรือว่าอาจารย์ได้ด้วยเช่นกันครับแล้วเจอกันนะครับ